ประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเรามีธรรมชาติที่งดงามนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะแล้วในช่วงสิ้นปีสุดท้ายปลายปีหยุดยาวแล้วก็ไฮซีซั่นด้วยคุณอัชวินลองนึกภาพนักท่องเที่ยวจะมาเยอะขนาดไหนใช่ครับก็คิดว่าทั้งคนต่างชาติเองนะครับที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรารวมทั้งคนไทยที่จะไทยเที่ยวไทยด้วยค่ะแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณผู้ชมคะที่ก็คาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะค่ะมีตัวเลขออกมาจากทางทท.หรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาประเมินสถานการณ์ภาพรวมของการท่องเที่ยวในช่วงของปีใหม่นี้นะคะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะเยอะทีเดียวประมาณ 375,500 คนนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่31ธันวาคมจนถึง3มกราคมของปีหน้าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 5% ค่ะนี่เป็นความหวังในการสร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 5,550 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 12% นะคะส่วนสาเหตุถามว่าจะเป็นเพราะอะไรนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นเพราะธุรกิจการบินที่มีการเติบโตค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้จำนวนเที่ยวบินทั้งเช่าเหมาลำเที่ยวบินพิเศษที่ขออนุญาตบินเข้ามา65เที่ยวบินนะคะมีจำนวนที่นั่งประมาณ 16,389 ที่นั่งก็จะบินเข้ากรุงเทพมากที่สุด39เที่ยวบินรองลงมาคือที่ภูเก็ตค่ะอีก1เมืองท่องเที่ยวเลย23เที่ยวบินแล้วก็ที่เชียงใหม่3เที่ยวบินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลย้อนหลังก็จะเห็นว่าจำนวนที่นั่งที่ขอบินเข้ามาในปีนี้ยังน้อยกว่าปีใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 30,000 กับอีก400กว่าที่นั่งสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวบางตลาดอาจจะปรับตัวลดลงไปบ้างนะคะอย่างเช่นที่จีนรัสเซียสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กแต่เราเชื่อว่าหลายคนที่มาเนี่ยก็ยังคงประทับใจในความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความน่ารักความมีน้ำใจของคนไทยทุกคนค่ะ